สวัสดีครับก็มาพบเกมโต้โหลตาลูกอีกเช่นเคยนะก็อยู่ในวันที่5ครับผมของกิจกรรมลมคมมีดนะฮะซึ่งวันนี้จะเป็นทางด้านพระเจ้าโหลเก่าเข้ามานะฮะจริงๆก็ถือว่าหลุดโผที่ผมคิดไว้อยู่นะเพราะว่าวันแรกนี่เป็นทางด้านน้องถั่วเนาะวันที่2นี่เป็นนาริสมุทรวันที่3เป็นเสี่ยอูรับนะครับผมวันที่4ก็เสี่ยอูธรรมดานะวันที่5ก็เดาว่าเป็นถังซานนะแต่ไม่ใช่นะครับผมนั่นเป็นผู้เฒ่านะครับผมที่ตีอาวุธลับขึ้นนะฮะโอเคครับผมจะนำมาดูกลยุทธ์ของวันนี้กันเลยครับผมนะฮะโหลพิเศษบอกว่ามงกุฎพระพิโรธเนี่ยไม่จำเป็นต้องถ้ารวมพลังนะฮะก็สามารถจุดชนวนได้และเมื่อสิ้นสุดเทิร์นเนี่ยหาผู้เล่นหาตัวละครของเราเนี่ยพวกวิทยาจารย์ของเราไม่ใช้อาวุธลับเนี่ยมีโอกาส 20% ที่จะติดสถานะมึนงง1เทิร์นนะครับผมนะ ทีนี้มาดูที่กลยุทธ์นะครับผมจุดชนวนมงกุฎพระพิโรธเนี่ยก็อย่างที่ท่านแจ้งไปเนาะไม่จำเป็นต้องรวมพลังนะฮะแล้วก็แนะนำให้ใช้วุฒิลับนะครับผมที่เป็นมงกุฎพระพิโรธนะฮะอันสุดท้ายก็บอกว่ามอนพวกดาเมจเนี่ยที่นอกเหนือจากทางด้านอาวุธลับเนี่ยจะโดนมอนน้อยลงนะครับผมแนะนำให้ใช้อาวุธลับในสุดท้ายนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปดูแต้มบนนัดของวันนี้นะครับผมก็จะมีการลง6คนบวก10ได้รับฐานะมึนงงน้อยกว่า15ครั้งได้อีก10ครับผม ถังซานสำนักถังนะถังซานสำนักถังนะครับผมใช้อาวุธลับประเภทกลไกอย่างน้อย5ครั้งนะครับผมก็ได้20แต้มนะฮะแล้วก็ถังซานสำนักถังนะครับผมใช้สกิลพาสซีฟเนี่ยมากกว่าอย่างน้อยกว่า10ไม่น้อยกว่า10ครั้งเนี่ยก็จะได้อีก20แต้มนะครับนะก็เดี๋ยวจะไปอธิบายนะครับผมว่าตรงนั้นเป็นยังไงนะแต่ในเป็นสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คกันดับกันนิดหนึ่งนะครับผมนะในสุดท้ายเนี่ยผมก็ลอยตัวนะครับผมหลังจากที่สู้มาหลายวันนะฮะก็แน่นอนครับผมเราลอยชายอยู่ที่6แน่นอนนะฮะต่อให้คนข้างล่างหรือคนที่เหลือที่ยังไม่เขาไม่ตีเนี่ยตียังไงก็ผมก็ไม่ลงเกินที่6นะก็ระวังก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็คือถ้าอันนี้4ถึง6เนาะที่ผมอยู่เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะผมได้จิตถังซานอะไรพวกนี้มานะฮะก็ใช้ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นพวกบัตรคูณ2ทั้งสำนักนะฮะอันนี้คือดีนะครับผมนะแล้วก็พวกไอ้ตัวนี้เหล็กกองเหล็กก้านะฮะนะก็โอเคเราจะไปดูครับผมว่าเราใช้อะไรบ้างนะฮะวันนี้เราลงแค่6ตัวพอนะนะครับผมหากเพื่อนๆอยากลองลงแปะก็เอาไปลองตัวที่คิดว่าทำให้ทีมมันเก่งขึ้นก็ลองมาลองดูนะครับผมใช้6คนนี้นะฮะแล้วก็มาดูที่ถังซานอาวุธลับครับผมนะฮะ ตรงคือไม่ต้องเน้นอะไรมากนะเอาตรงนะก็คือแบบว่าตรงเนี้ยนะครับผมไม่ต้องใช้มงกุฎพระพิโรจน์นะคือผมไม่รู้นะว่ามันใช้ยังไงนะมงกุฎพระพิโรจน์เนี่ยพอมันยิงได้มาสัก3ครั้งเนี่ยมันจะติดคูลดาวน์หรือติดอะไรสักอย่างเลยมันไม่สามารถยิงได้นะครับเพราะนั้นมันจะทำให้ในระหว่างที่ยิงเนี่ยมันไม่ครบ5ครั้งนะครับผมในส่วนของอาวุธลับกลไกนะฮะเพราะงั้นใช้นามาจุกัดเหลียงเนี่ยกับน้ำมันน่าจะดีกว่านะครับผมรวมถึงพวก นกยูงลำแพนอะไรพวกเนี้ยน่าจะดีกว่านะครับผมนะเพราะงั้นหาใครมีดีกว่าหน้าไม้จุกัดเหรียญเนี่ยก็เอาที่เหลือมาลงนะแต่ห้ามเอามงกุฎพระพิโรธลงนะครับผมลองหลายครั้งแล้วทำยังไงมันก็ไม่ตีครบ5ครั้งสักทีนะฮะก็เลยยอมแพ้ไปนะฮะในส่วนของอาวุธที่เป็นพาสซีฟนะครับผมนะคุณจะใช้เป็น1สุด1คืนหรือลูกดอกทองก็ได้นะครับผมนะฮะมีค่าเท่ากันครับผมไม่หนีกันนะฮะอันนี้คือทำยังไงก็ไม่ติดนะครับผมนะอาจจะเพราะดาวผมน้อยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันไม่ติดนะเพราะว่าผมลองหลายครั้งแล้วนะไอ้1ส่วน1คืนนี่ลองมาประมาณเกือบ30รอบนะฮะไอ้ลูกดอกทองลองมา10รอบนะก็คือลงยังไงเนี่ยก็ไม่ถึง10ครั้งที่มันต้องการเนาะนะฮะก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับผมส่วนการอัพแต้มเนี่ยก็แล้วแต่คนครับผมนะแต่ผมเนี่ยให้ทางซานเนี่ยมันอยู่สุดท้ายพอนะครับผมทีนี้มาดูที่ถังน้ำนะครับผมนะถังน้ำใช้เป็น2ลวดนะครับผมนะฮะวงแหวนไม่ต้องเน้นก็ได้ครับผมวันนี้เราไม่ได้กางเขตแดนนะฮะแล้วก็ใส่ไปครับผม5-6ก็ตามนี้ก็ได้นะฮะกฎวิญญาณก็เป็นงูชิงสวรรค์นะครับผม16ดาวเนาะกระดูกประจำตัวแขนที่6ดาวนะส่วนแต่ก็เป็นสปิริตลวดนะครับผมนะฮะผู้ซีซีครับผมหากมันยังไม่5แดงก็ใช้1ลวดเหมือนผมนะหาค่าแดงเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นใส่1ลวดแบบผมดีกว่านะฮะหากคุณอยากไปลองก็ลองได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะถ่วงเวลาจนเกินไปหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็ห้าหกก็ตามนี้ครับผมกระดูกประจำตัวก็กระดูกก็ใช้อันเดียวกับทางซานนะเป็นงูชิงสวรรค์12ดาวนะครับผมกระดูกหัว4ดาวกระดูกแขน1ดาวนะฮะที่เป็นประจำตัวนะเพิ่มแต่งเป็นเอทีเคลวดนะฮะส่วนทั้งส่วนเจ๊ตรงนะผมใช้เป็น2 2 2 1นะฮะวงแหวนเป็นออฟสปิริตนะครับผมนะก็ให้ไม่มีแสนปีเนี่ยก็สามารถใส่ธรรมดาได้ผม 50,000 ปีก็น่าจะกดดูนะผมนะฮะล็อกแค่ตัวปิดกั้นวิญญาณพอนะผมปิดกั้นเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเนี่ยตัวประกาศสิทธิ์ขังวิญญาณพอนะครับผมแค่นี้พอนะฮะ56ก็ใส่ตามนี้นะผมหรือไม่มีก็หาอย่างอื่นใส่แทนนะผมพวกเกี่ยวกับควบคุมพวกเกี่ยวพลังจิตเลยก็ว่าไปนะฮะตัวอย่างก็เป็นงูชิงสมาธิ20ดาวนะครับผมหัวประจำตัว4ดาวแขน6ดาวนะฮะเพิ่มแต้มเป็นสปิริตก็ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นสปีดนะฮะอันนี้ผมแค่ไปลองทีมใหม่เฉยๆแล้วถึงเปลี่ยนกลับคืนนะนะครับผมทีนี้มาดูน้องถั่วครับผมน้องถั่วนี่ใช้เป็นทางด้านอะไรก็ได้นะครับผมแต่แบนด์2แบนด์4เนี่ยให้กลายเป็น2กับ1นะฮะที่จะใส่ตามผมเลยก็ได้นะฮะง่ายดีแล้วก็นิ้วใส่ที่คิริตเยอะนะครับผม5 6ก็ตามนี้นะกระดูกวิญญาณนะผมกระดูกวิญญาณเนี่ยเราก็ใช้เป็นทางด้านจินตลามายานะครับผมนะฮะก็มีทั้งหมด16ดาวเนาะกระดูกแขนจนตัวที่46ดาวนะฮะกระดูกขา4ดาวครับผมเพิ่มแต้มก็เป็นสปีดลวดนะฮะผมมายุทธมานาครับผมใช้เป็น1 2 1 1ครับผมแบบเป็นออฟคิเลตนะฮะไอ้คิดาเมจนะผมมันพูดผิดทุกคลิปจริงๆนะไอ้เลตกับเมจเนี่ยโอเคครับผม1อย่างที่ใส่วงแหวนที่1เนี่ยเพราะว่าเอามาลบล้างสถานะยั่วยุครับผมหากเราโดนยั่วยุนะก็จะช่วยล้างไปในตัวนะครับผม5 6ก็ใส่ตามนี้ครับผมหรือมีอย่างอื่นก็ใส่อย่างอื่นนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะเป็นกระดูกคามดีกว่าโอเคครับผมนะกระดูกประจำตัวไม่มีนะครับผมแต่เป็นตัวกระดูก SR เนี่ยก็ใช้เป็นจากพระยานคาม12ดาวเนาะเพิ่มแต่เป็นสปีดลวดนะครับผมนะนี่ก็คือทีมที่เราใช้ในวันนี้นะฮะบอกเลยว่าเราเนี่ยเล่นง่ายๆนะครับผมวันนี้คือที่เอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าทำทิ้งทำคว้างนะนี่รีมา 40-50 รอบแล้วนะผมเล่นตั้งแต่ตี5นะฮะนี่อัดคลิป8โมง10นาทีนะครับผมลงเสร็จเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะบอกเลยว่ามัน ใช้เวลาลองมานานมากก็ไม่สูงกว่านี้อีกแล้วนะครับผมนะเพราะงั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของผมแล้วเพราะงั้นที่เหลือก็อยู่ที่พลังของคุณแล้วก็ไปปรับใช้เพิ่มเอาแล้วกันนะฮะทีนี้เรากดท้าทายครับผมเริ่มเกมครับผมกดที่โหลเกานะฮะติ๊กไว้แล้วก็สอดที่ถังซานนะครับผมแล้วกดออโต้ทุกคนครับผมแล้วล็อกสกิลตามผมไปนะเห็นไหมน้องถั่วล็อก4ผมยุทธมานามล็อก4ที่เหลือล็อกอาวุธลับให้หมดครับผมทีนี้เราก็ยืนดูทีมเราทำดาเมจได้เลยครับผมนะก็เดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยผม ก็จะขออนุญาตปิดไมค์นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้พูดนะฮะมันเป็นการออโต้แบบชิวจริงๆนะฮะที่เดี๋ยวอยู่ที่พลังจริงนะเพราะว่าผมก็ลองจัดแบบว่าหลายครั้งละมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงท้ายจริงเนาะโอเคครับผมก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของการตีบอลแล้วนะฮะ
ก็เนี่ยครับผมเราจะสามารถทำได้แค่นั้นจริงๆนะในส่วนของไอ้คำว่าใช้พาสซีฟเนี่ยมันเปิดไม่ตีจริงนะมันไม่พอนะครับผมนะเพราะฉะนั้นต่อให้ใช้ตัวดอกทองเนี่ยดอกทองมั้งดอกบัวทองป่ะที่เป็นชิ้นเดียวกับทางด้านหนึ่งส่วนหนึ่งคืนเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราแบบว่าปล่อยพาสซีฟมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะฮะก็เดี๋ยวอ่านนิดนึงนะไม่ได้อ่านเหมือนกันนะฮะหลังฝ่ายตนใช้ได้ถึง1ครั้งโอ้ถ้าเกิด5ดาวแดงเนี่ยผมว่ามีโอกาสใช้ทันอยู่ครับผมสำหรับทางด้าน1ส่วน1คืนนะฮะเดี๋ยวลูกดอกทองดิลูกดอกทองโอ้เอาละฝ่ายเราอันนี้ครั้งต้องสังหารนะก็โอเคสรุปว่า1ส่วน1คืนนี่คือดีที่สุดนะฮะหากใครมี5ดาวแดงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าดีที่สุดเนาะแต่ไม่เคยใช้จริงนะคืออ่านที่เฉยไม่ได้บางทีต้องมาลองนะครับผมนะเพราะอ่านที่เฉยเนี่ยมันก็ดูง่ายเนาะแต่พอมาใช้จริงอาจจะไม่เหมือนอย่างที่คิดนะฮะเพราะบางทีเกมเนี้ยแปลมั่วนะฮะนะผมว่าคนที่เล่นมาก็จะรู้ดีนะผมบางทีแปลไทยไม่ตรงนะฮะแปลแล้วงงกว่าเดิมนะประมาณนี้นะผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เป็นสุดท้ายสำหรับกิจกรรมระหว่างผมมีดนะฮะขอบคุณทุกท่านนะผมที่เข้ามารับชมตลอด5วันที่ผ่านมานะผมหากชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวในครั้งต่อไปหากผมสามารถทำไกด์ได้ก็จะทำให้นะฮะส่วนอันไหนที่ผมไม่ทำให้ก็เพราะว่า ผมไม่เคยเข้าใจมันแล้วก็ไม่รู้มากพอที่จะมาทำให้ดูนะครับผมเพราะงั้นอันไหนที่ผมทำให้ดูได้ผมก็จะทำให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ